คุณธีรศักดิ์คะสวัสดีครับพี่ม่อนครับรู้ไหมตลาดหุ้นไทยวันนี้เปลี่ยนแปลงออกอะไรครับ00นะครับนั่นแหละเลขที่ออก00จุดกับ 0.00% กินรวบเลยนะครับกินรวบได้แล้วเอามาเคยเห็นเปล่าตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นเปล่าโอเคเคยครับเคยไม่มีนะครับ 0.00 นี่3เห็นมา 2-3 ครั้งแล้วครับยอดฝีมือนะครับยอดฝีมือถ้าเกิดเหตุการณ์นี้วันข้างหน้าจะเป็นยังไงมันต้องดูแท่งเทียนในวันนี้สิครับไปดูแท่งหน่อยสิแท่งตลาดหน่อยดิวันนี้มันเปิดเท่าไหร่ล่ะครับวันนี้มันขึ้นไปเปิดช่วงเช้าก็แสดงว่าถอยนะครับเพราะว่าปิดต่ำกว่าเปิดนี่ครับผมใช่ไหมครับก็เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับในตัวของตลาดนะครับแนวรับนะครับให้ดูที่1560นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยยังอยู่ที่1570นะครับยังเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งนะครับตัวของหุ้นนะครับในตัวของราคาน้ำมันเนี่ยมันเริ่มมีทรายที่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าหลุดแนวรับนะครับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงไปนะครับทำให้ในตัวของราคาน้ำมันในช่วงสั้นหรือว่าในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะกดนะครับให้ตัวของตลาดเนี่ยลงไปทดสอบรับสำคัญที่1555นะครับก็อาจจะต้องระวังในตัวของพลังงานนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันถอยมาแล้วแต่หุ้นเนี่ยอาจจะซึมซับช้าไปนิดนึงนะครับก็ยังต้องระวังในตัวของการลงของราคาน้ำมันในรอบนี้ครับจ้ะได้ค่ะครับผมอันนี้ตัวของหุ้นนะครับที่แนะนำนะครับตัวของ PDG นะครับถอยมาที่รับสำคัญนะครับพอดีเลยแล้วก็ให้ดูนะครับจุดตอปลอสนะครับถ้าหลุดนะครับแนวรับที่ 4.30 นะครับ 4.30 นะครับต้องสต็อปลอสในตัวของการเข้าซื้อในตัวของ PDG ครับผมค่ะครับตัวนึงนะครับจะเป็นตัวของครับ CI CI นะครับ CI นะครับถอยลงมาทดสอบรับนะครับแล้วก็ไซด์เวย์ที่ 1.97 นะครับสัญญาณซื้อยังแข็งแกร่งทั้ง2ตัวนะครับวันนี้เป็นลักษณะของการย่อนะครับหลังจากที่ดีดแรงเมื่อวานแนวโน้มยังขึ้นได้นะครับในตัวของ CI นะครับหลุดนะครับ1.95 นะครับ 1.95 ลงไปเป็นจุดสต็อปลอสนะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นนะครับทดสอบแนวต้านที่ 2.08 ถึง 2.10 ครับผมครับผมแล้วก็มีหุ้นนะครับที่เห็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ในช่วงเช้าน่าจะลุ้นได้นะครับจะเป็นตัวของ Easton Paint ครับผม Easton ใช่ครับราคานะครับเขามีสัญญาณการฟื้นตัวแล้วก็เป็นการเบรกแนวโน้มขาลงนะครับขึ้นมาได้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบนะครับแนวต้านที่ประมาณ4.30 นะครับ 4.30 นะครับในช่วงสั้นนะครับก็ตัวของ Easton ค่อนข้างน่าสนใจครับผมค่ะลุ้น4บาทนะครับต้องสต็อปลอสนะครับเพราะว่าสัญญาซื้อวันนี้มันไม่ควรถอยนะครับลงไปต่ำกว่า4บาทครับผมค่ะได้ค่ะโอเคในตัวของฟิวเจอร์นะครับเมื่อเช้าดู Open Short นะครับที่994995แถวๆนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสย่อลงไปนะครับทดสอบ990นะครับก็ยังเน้นการถือฝั่งช็อตอยู่นะครับถ้ายังไม่ข้าม996นะครับกลับขึ้นไปครับผมค่ะได้ค่ะครับทองนะครับทองลุ้นการดีดนะครับของทองในคืนนี้นะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันบริเวณ 1,250 เหรียญ นะครับถ้าคืนนี้ทองเอาเรียกว่ายืนเส้น200วันที่1,250 เหรียญไม่ได้นี่อาจจะต้องตัดในเรื่องของการโอเพ่นลองนะครับในตัวของโกลฟิวเจอร์นะครับแต่ว่ายังเป็นเรื่องของการลุ้นนะครับการดิบกับที่แนวรับสำคัญครับผมค่ะครับก็ลุ้นกันไปคืนนี้1,250นะใช่ครับใช่ครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็ตามกันไปแนวรับของเซตรอบนี้1,500